โอ้ถือว่าผู้ชมค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยในส่วนของวันศุกร์นี้นะฮะ40วิวเวอร์ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะฮะเป็นรายการที่เพิ่งดำเนินการวันแรกในส่วนของลุกกี้เล็บกากโชว์แมตช์โอเคในส่วนของแมป WCS Daybreak LE ครับผมตอนนี้ผมก็ได้ผู้เล่นด้านบนขวานะฮะทางซันซิตของเรานะครับผมผู้เล่นโปรตอสสีเหลืองฮะและทางด้านล่างซ้ายของเรามีผู้เล่นเซิร์กสีชมพูครับผมในส่วนของไวเปอร์โปนะฮะแมปนี้เป็นแมป2ผู้เล่นครับผมก็มีมาดั้งเดิมช้านานนะในส่วนของเซลนาก้าตรงกลาง2อันครับผมหลายคนชอบเล่นแบบนี้เพราะถือว่าเป็นความมีความบาลานซ์นะในส่วนของแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นระยะทางที่ไกลแล้วก็เบส3ที่มี2ทางเข้าและทางเข้าหลักๆคือค่อนข้างใหญ่ในส่วนของเบส4ก็มี2ทางเข้าเช่นกันแต่จะมีทางที่ใหญ่ตรงนี้นะมีในส่วนของหมอกเนี่ยผมหมอกตรงจุดนี้นะฮะถือว่าค่อนข้างอันตรายกันเลยทีเดียวแล้วก็ด้านนี้จะไม่มีหมอกครับก็เป็นทางแรมที่ใหญ่เช่นกันนะตอนนี้ในส่วนของทางไวเปอร์โปก็ส่งออกไปแล้วครับทางโอเวอร์หลอดนะตัวแรกของเขาครับแล้วดูโอเวอร์หลอดตัวที่2โอเวอร์หลอดตัวที่2ก็ส่งมาตรงเบสที่2นะได้เห็นแล้วว่าตอนนี้ในส่วนของพบทางโวตอสมาแล้วฮะต้องดูครับว่าซันซิตจะทำอย่างไรกับพบตัวนี้เกมนี้ผมคิดว่าทางไวเปอร์โปเนี่ยน่าจะเป็น200พูลโอเพนนิ่งก่อนนะคงไม่เป็น15แฮชเชอรี่เฟิร์สนั่นครับแล้วเขาวางลงไปแล้วสำหรับสแวมมิ่งพูลต้องดูครับทางซันซิตเห็นหรือเปล่าซันซิตยังไม่เห็นนะซันซิตก็ต้องเข้ามาดูในส่วนของหลังเมเทอร์ไลน์อีกรอบหนึ่งครับว่ามีในส่วนสแวมมิ่งพูลหรือยังดูช่างของซันซิตกันดีกว่าเรียบร้อยแล้วผมว่าตอนนี้สแวมมิ่งพูลลงไปแล้วได้ครึ่งทางแล้วนั่นเองนะฮะดูทางไวเปอร์โปยังไม่เห็นอะไรเลยครับผมยังไม่มีการส่งโดนออกไปสเกลด้วยคือตอนนี้ไวเปอร์โปเลือกที่จะเป็น15แฮชเชอรี่ตามอ้าวแล้วตอนนี้ซันซิตมีการวางไพลอนครับผมวางไพลอนลงไปเพื่อเป็นการเบรกในส่วนของแฮชเชอรี่ฮะและตอนนี้ทางไวเปอร์โปแมสครับแมทนะฮะมีการด่าครับพอทางซันซิตเราวางอีก1ไพลอน2ไพลอนไปแล้วอ๋อไพลอนตรงนี้เขาแคนเซิลไปแล้วนะฮะทำให้ตอนนี้ไฟเบอร์โปไม่สามารถวางแฮชเชอรี่ได้แล้วเขาจะกลับมาวางอีกหรือเปล่าวางอีกไหมเอ้าไม่วางแล้วครับผมอ้าวไม่วางอย่างนี้คือเขาจะเอาเงินไปวางคือเขาจะเอาเงินไปวางในส่วนของในส่วนของเน็กซัสเรียบร้อยครับวางเน็กซัสลงไปพร้อมกับในส่วนของเกตเวย์ครับก็ตอนนี้ Viper Pro Viper Pro เรามีการส่งโดนลงมานะเหมือนกับว่าเขาจะกลัวในส่วนของ Cannon Rat นั่นเองนะฮะโดนลงมา3ตัวครับเรียนรู้จากรอบที่แล้วนั่นเองนะครับถ้ารอบที่แล้วพรบไม่เดินไปตรงนั้นนี่อาจจะมีสิทธิ์โดน Cannon Rat หรือว่าโดนวาร์ปยูนิตมาใกล้ๆบ้านเลยก็ได้นะครับทางด้านของ Viper Pro ตอนช่วงต้นเกมนี้ยังไม่มีอะไรมากครับแล้วก็ส่ง Circling หรือเปล่าCircling ครับ Circling แล้วก็ Overlord ทำการ Map Control ครับนับว่าดีครับเพราะว่า Map Control ก็ค่อนข้างที่จะสำคัญในเกมนี้เลยทีเดียวนะฮะการเห็นใช่ครับเพราะว่าดูวิชั่นของเขานะค่อนข้างสว่างไม่ว่าจะเป็นตาตรงกลาง2อันแล้วก็ในส่วนของด้านบนที่มี Overlord อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรง Circling ที่กำลัง Control อยู่แล้วเมื่อกี้เหมือนกับว่าทาง Viper Pro เขาจะเห็นนะฮะว่ายังมีพบอยู่แถวนี้อยู่นั่นเองนะเพราะมีโอ้เราอยู่ตรงจุดนี้ครับแล้วก็เห็นจริงๆด้วยฮะและในเซิร์คลิงก็ไล่ไปแล้วครับสำหรับพบตัวนี้ก็ไม่น่ารอดนะน่าจะไปหวั่นแน่นอนคงไม่ได้รอดถึงกลับบ้านนะฮะยังไงต่อครับวิ่งไปเรื่อยๆครับเล่นไล่จับกันครับหนังอินเดียครับเรามาดูหนังอินเดียครับพบตัวนี้จะเป็นผู้หญิงนะครับส่วนทางฝั่งของเซิร์คลิงตรงนี้จะเป็นผู้ชายนะครับลองนึกถึงเพลงอินเดียครับวิ่งหลบตามเสาตามมุมอะไรเงี้ยฮะเอ้าไม่ได้กันแล้วเหรออ้าวไวเปอร์โปรไวเปอร์โปรใจดีครับใจดีอ่ะกลับไปสู้เรามาดูตรงเบสกันตอนนี้ยังไม่มีอะไรครับแต่ทางฝั่งของไวเปอร์โปรมีเบสที่3กันแล้วนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรน่าสนใจครับเรามาดูหนังอินเดียกันต่อครับเอ้าไม่เจอครับเอาละครับเจอแล้วครับซันซิตเห็นไหมครับต้องวิ่งหนีครับโอ้โหไปแล้วครับวิ่งครับวิ่งครับหนังอินเดียครับเราไปดูต้องร้องเพลงด้วยไหมผมร้องเพลงอินเดียไม่ได้ป่ะ
จะรอดไหมจะอ่ะไม่รอดแล้วครับโอเคครับจบแล้วครับเรามาหนังอินเดียจบแล้วครับเรามาดู StarCraft กันต่อครับผมอ่ะฮะทางฝั่งของ Sunset นี่ก็มีการบูสต์อัปเกรดเวปอนครับเวปอนเลเวล1ให้กับกราวยูนิตนั่นเองครับแล้วก็มีการอัปเกรดในส่วนของเกตเวย์เอ้ยอัปเกรดนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นการมีการเขาเป็นการวอลที่ค่อนข้างแปลกนะคือเนี่ยเห็นไหมทางเข้านี่ถือว่า2รูใหญ่ๆกันเลยทีเดียวใช่ก็เป็นการเล่นโปรตอลที่สไตล์ที่แปลกมากผมคิดว่าเห็นการวอลแปลกๆมาแล้ว2รอบแล้วนะจากเกมเมื่อกี้ด้วยเอาอีกแล้วครับผมเห็นอะไรฮะ5เกตอยู่บนบ้านแล้วดูครับว่าในส่วนของ Nexus เนี่ยมีบูธที่เต็มนะฮะเก็บบูธไว้ทำไมครับทาง Sunset ฮะอาจจะลืมก็ได้ครับผมก็เป็นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ถ้าเอาไปบูธตอนนี้แน่นอนว่า Cybernetic Core จะมาเสร็จทันทีแล้ว5เกตของเขาเสร็จแล้วครับดูครับว่า5เกตของเขาเสร็จแล้วเขาจะทำอย่างไรยังไม่มีการพ็อกซี่ไพลอนตามแมปเลยแต่อย่างใดแต่ว่าส่งพบไปแล้วนะฮะมันจะแล้ววิชั่นของไวเปอร์โปก็เห็นนะว่ามีพบออกมาผมไม่แน่ใจว่าไลลี่พอยต์ของพบตัวข้างล่างเนี้ยวิ่งไปไหนแต่ผมมั่นใจว่าไปพ็อกซี่แน่นอนแน่นอนถ้าไม่พ็อกซี่ผมก็จะเสียใจมากเพราะผมพูดไปแล้วนั่นไงนั่นไงพ็อกซี่ผมพูดถูกแต่ว่าคลิปตรงนี้มันจะสเปรดมาถึงโอ้แต่ว่าพ็อกซี่ตรงจุดนี้ถือว่าค่อนข้างอันตรายนะฮะเนี่ยครับเพราะว่าดูโอ้หลอดของไวเปอร์โปครับพอเห็นเมื่อกี้ปุ๊บก็มีการส่งโอ้หลอดทันทีแล้วก็เห็นจริงๆด้วยครับคือตอนนี้ไวเปอร์โปแค่ส่งเซิร์คลิงมาแล้วเซิร์คลิงของเขาแล้วมีโรสเตรียมพร้อมแล้วคือตอนนี้คิดว่าซันซิตน่าจะพุทไม่ค่อยได้อะไรมากเท่าไหร่พร้อมกับวาร์ปอินมาแล้วในส่วนของชุดแรกซิลล็อตจำนวน5ตัวซิลล็อตจำนวน5ตัวเนี่ยถ้าเจอผู้เล่นเซิร์คระดับสูงๆหน่อยจริงๆที่เขาไมโครค่อนข้างเก่งเขาจะใช้โรสเนี่ยสามารถไมโครและเอาอยู่ได้นั่นเองฮะครับทำให้ซันซิตเลือกที่จะเอาซิลล็อตกลับหรือเปล่าหรือว่าจะวิ่งอ้อมเข้าเอาแล้วครับมีท้าทายครับท้าทายอำนาจของโปรตอนนะฮะ Come here baby ซันซิตตอบว่าไงครับ ขี้แป๊บครับ ขี้แป๊บหรือว่าเป็นสัญญาณบอกว่ากลับบ้านดีกว่านะพวกซิลล็อตกลับบ้านไปขี้นั่นเองครับใครกินข้าวอยู่ขออภัยครับเอาละครับเซิร์คลิงตัวนี้ไปวันแน่นอนครับเกือตายอย่างอนาถครับผมแต่ว่าอ๋อนึกว่าจะไม่มาทำอะไรกับ Proxy Pylon ตรงนี้แล้วครับทั้งด้านของ Sunset จะทำอย่างไรต่อไปในจุดๆนี้ครับผมตะกี้ผมเปิดวิชั่นของWiper Pro นะฮะมี Overlord ตะกี้มี Overlord บินเข้าไปในเบสอยู่2ตัวผมแต่ตอนนี้ Overseer เขาออกไปแล้วครับแล้วดูครับว่า Overseer เขาจะเห็นอะไรบ้างนะตะกี้คือผมกดดูวิชั่นของ Viper Pro แล้วผมเข้าใจผิดนึกว่าดูวิชั่นของทั้งหมดอยู่ Viper Pro เห็นแล้วว่ามีในส่วนของเทมพ่าอาคาอยู่บนบ้านแล้วก็กำลังเข้ามาเช็คดูว่าเห็นอะไรบ้างนะอะไรเห็นในส่วนของทวารไลคอนซิลอย่างนี้ทางซันซิตเนี่ยน่าจะเลือกเล่นเป็นในส่วนของเซลล็อตแล้วก็อาคอนแน่นอนครับคือเป็นยูนิตที่ค่อนข้างอันตรายนะในส่วนของเซิร์คถ้าเป็นการยูนิตมาสู้เนี่ยไม่น่าสู้ได้ค่อนข้างยากแล้วก็ในส่วนของซันซิตเรามีการไปแอบออกเบส3แล้วดูว่าวิชั่นของไวเปอร์โปเห็นหรือเปล่าเห็นครับหลังจากที่เขาเห็นแล้วแน่นอนว่าเขาจะออกยูนิตมาทำการพุชแล้วดูในส่วนของโปรเทนแท็บเขาผมเห็นเซิร์คลิงจำนวน30ตัวมาเลยฮะแลนลี่มาแล้วคือตอนนี้เนี่ยถ้าซันซิตยังประมาทอยู่ไม่มีการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับทางการพุชชุดนี้น่าจะต้องแคนเซิลเบททิ้งไปแน่นอนสำหรับทางซันซิตนะครับผมเอาโหการเดินอยู่เอาฟอสฟิลไม่ให้เขาวิ่งมาไม่ให้เขาวิ่งมาก็เหมือนเป็นการฆ่าตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีสตอกเกอร์ยิงมีแต่ซิลล็อตติดตัวเองใช่แล้วไฮเทมพ่าโอ้โหรวมเป็นอาคอนกันหน้าด้านๆเลยครับผมแล้วยังไงฮะโอ้โหดูครับอ๋อเสร็จแล้วอืมแต่ก็อยู่ได้ไม่นานครับตายครับแล้วไม่แคนเซิลเบส3ด้วยอย่างนี้โดนดีไนแน่นอนครับฝั่งของซันซิตนี่ก็มีเซลล็อตจำนวน2ตัวตอนนี้วาร์ปเพิ่มมาแล้ววาร์ปวาร์ปเทมปลานะฮะแล้วก็มีอิมมอร์ทัลอีก1ตัวทัฟฟอสฟิลดีๆเอาอยู่ไหมอันนี้ผมก็ไม่ผมว่าเขาไม่เอาไม่อยู่นะเพราะว่ายูนิตเขาไม่มีแทงค์เลยและในส่วนสต็อกเกอร์คือตอนนี้ยูนิตค่อนข้างน้อยมากแล้วดูครับไวเปอร์โปหลายยูนิตแบบนี้ผมคิดว่าซันซิตเนี่ยถือว่าเป็นการที่ค่อนข้างประมาทแล้วถ้า
ไฟเบอร์โปรยังเลือกที่จะพุชอย่างต่อเนื่องนะมาแล้วในส่วนของมูตานะฮะคิดว่าซันซิตไม่น่าเอาอยู่กับชุดนี้ฮะเอาละครับแน่นอนครับอย่างนี้เอาไม่อยู่ครับแต่เงินเยอะพอครับแต่ว่ายังไงล่ะเอาซันซิตครับซันซิตดึงพรบมาเลยครับดึงพรบครับพรบฮีโร่ครับยังไงต่อครับเอาอยู่ไหมครับจังหวะนี้ครับมีคอร์รัปเตอร์ออกมาทำไมก็ไม่รู้ครับหรือจะว่าเป็นบุตรคอร์รัปเตอร์มายืนยิ้มครับมาบินยิ้มนั่นเองครับใช่ครับดูหน้าตาผมเห็นหน้าตาเขายิ้มนะไม่ใช่ลองดูในส่วนของในส่วนของนี่ครับเพราะเศษตรงนี้ฮะแล้วก็จีจีจากซันซิตครับผมแน่นอนครับสกอร์ตอนนี้ไวเปอร์โปรนำไปเป็น2-1แล้วครับ